มีเวลาไม่เยอะนะคะฉะนั้นดูด้วยความรวดเร็วนะคะนี่คือพี่โซกำลังเขียนคิ้วนะคะด้านหนึ่งอยู่อีกด้านหนึ่งเดี๋ยวจะบอกนะคะว่าเริ่มยังไงคือแบบว่าด่วนมากตอนนี้โดนตามให้ไปขึ้นรถแล้วเรียบร้อยสัญญากันไว้เมื่อคืนนะคะว่าเรื่องเขียนคิ้วนะคะอ่ะให้ดูก่อนนะคือคิ้วแบบนี้เนี่ยพี่โซสามารถอยู่ได้ทั้งวันนะคะโดยที่ไม่เติมเลยเจ๋งไหมล่ะแล้วดูอีกข้างหนึ่งสิขุนพระมีน้องๆบางคนนะเคยแบบว่าเขียนคิ้วให้พี่โซแบบว่าแบบน้องแต่งหน้าให้พี่หน่อยดีอะไรเงี้ย ขี้เกียจแต่งเองคือแบบอยากเปลี่ยนลุคบ้างอะไรบ้างใช่ปะคือทุกคนจะงงคิ้วมากว่าคิ้วเจ้เริ่มที่จุดไหนแล้วไปจบที่ตรงไหนได้บ้าง นะอ่ะอันนี้นะคะดูนะคะอันแรกพี่โซจะใช้ดินสอแหลมๆนะคะคอสลุคสีก็คือใกล้เคียงกับผมนะคะจะลากเนี่ยตั้งแต่เป็นฐานคิ้วเดี๋ยวนะเห็นไหมเป็นฐานคิ้วพอมาถึงจุดตรงนี้ขอบตาดำด้านนอกที่กับปีกจมูกแนวนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนทิศลงนะโอเคดูความเท่ากันด้วยยาวถึงไหนยาวถึงนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะสร้างกรอบให้มันด้วยแต่ว่าจะสร้างกรอบแค่ช่วงด้านหลังคิ้วเท่านั้นนะจ๊ะคือถ้าเกิดว่าเราแบบระบายทั้งคิ้วมันจะแข็งไงก่งมากก่งน้อยก็อยู่ที่ตอนเราวาดฐานนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะที่คนถามกันมาเยอะเลยปากกาเขียนคิ้วยี่ห้ออะไร K Palette ขออภัยเดี๋ยวนะยังหาที่สแตนตั้งไม่เจอเลยมันคือ K Palette นะคะ K Palette หาซื้อได้ที่ Central นะเดี๋ยวดูการระบายก่อนพี่โซก็จะระบายแบบเหมือนเป็นพื้นคิ้วอะค่ะเหมือนเป็นพื้นคิ้วเลยเพราะว่าสีนี้ K Palette นะคะพี่โซใช้สีน้ำตาลปึ๊บมันไม่หลุดคือพอเราทาไปอ่ะแล้วเอานิ้วถูไม่หลุดเมื่อคืนนะลองใช้ตัวแบบตัว Cleansing Milk อะค่ะตัวที่มันเป็นน้ำนมไม่ใช่ออยล์นะล้างวนๆไม่หลุดคือหมายความว่ามันไม่หลุดหายไปเลยมันก็แค่แบบยังเหลือรอยจางๆนะคะคือมันอึดมากเลยทีนี้เวลาเราระบายนะคะตรงไหนที่มันเป็นขนคิ้วอ่ะแล้วก็แบบว่าล้อไปตามขนคิ้วของเขาด้วยนะแล้วก็ดูขนาดเอานี่ระบายตั้งแต่หัวจดปลายนะคะนี่เห็นไหมอุ้ยเสร็จแล้วจะเห็นว่าความสมูทชาแนลกูความสมูทจะไม่เหมือนกันสองข้างใช่ไหมคะเพราะว่าพี่โซอ่ะใช้อีกตัวหนึ่งนะก็คือเคสเห็นไหมเคสนะคะพาเลตนี้ก็ไปเลือกที่มันสีอ่อนสีเข้มอ้อเดี๋ยวเคพาเลตตัวนี้เนี่ยราคา550 บาทนะคะหาซื้อได้ที่เซ็นทรัลมีเป็นร้านญี่ปุ่นเลยนะเป็นร้านญี่ปุ่นอะเป็นแบบขายเฉพาะของญี่ปุ่น550 บาทนะคือใช่ไหมตอนมันเซลล์380ไม่ซื้ออะโง่จริงๆเลยมาซื้อตอนที่มันแบบไม่เฟลแล้วอะแล้วคือแบบช่วงนี้ขาดมันไม่ได้นะใช้ฝุ่นเสร็จปุ๊บเราก็ใช้สีอ่อนที่หัวคิ้วด้วยเคสตัวนี้นะคะซื้อได้ที่พวกบูธประสันประมาณ250พี่โซไม่แน่ใจนะส่วนคอสลุคเนี่ยก็อยู่ราวๆ180-200ราวๆนี้เป็นแบบหัวแหลมๆฟายลายเอาละค่ะมาแล้วตามสัญญานะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็มาเปิดรีวิวย้อนดูกันเอาก็แล้วกันนะตอนนี้ข้าพเจ้าก็ต้องรีบรุดไปก่อนนะคะคอสลุคนะคะอาติดไปเผื่อนักแสดงชายติดไปก็ได้นะครับพรึบสวัสดีค่ะผู้เบสคาสิริขอบคุณค่ะนี่พี่ตื่นมาเพื่อพวกเธอเลยโดยเฉพาะนะวันนี้แล้วลองพื้นอาใช้ Chanel กับ Essence ผสมกันเพราะว่า Chanel Le Beige อะไรเนี่ยอ่านไม่รู้เรื่องนะ
มันแบบว่ามันบางเกินไป เอาละค่ะบ๊ายบายนะคะเฮ้ยรีบมากสวัสดีสวัสดีเอาปิดอันหนึ่งตุลามาเรียนแต่งหน้ากันได้นะจ๊ะมาได้เลย